ื่องราวของเราเริ่มต้นเมื่อวันที่29พฤษภาคม2560ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไงมีใครจองโต๊ะยังเออมีคนจองละเตอเจ้าบ่าวจะเป็นไปได้เหรอนั่นเจ้าสาวโอ้ยใครเนี่ยสเปคเราทั้งคู่มาทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนพอบังเอิญได้มาเจอกันที่นี่ก็เลยได้รู้ว่าเพื่อนๆของเราก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนี่เองและเพื่อนๆก็แนะนำให้เราได้รู้จักกันทำความรู้จักกันไว้นะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอเริ่มคุยกันสักพักเต๋อถึงได้รู้ว่าอ๋อนั่นเกิดปีนั้นน่ะอ้าวงี้ก็อายุมากกว่าเต๋อปีนึงสิงี้ต้องเรียกเจแล้วเอ๊ะอีตันนี่มันกวนจังฮะแต่เอาเธอก็คือสนุกดีนะเอ้าเจก็เจจ้าโอ้ยหัวเราะแล้วน่ารักหลังจากแยกย้ายกันเต๋อก็แอดเฟซนั้นเพื่อหาทางคุยกับอีกฝ่ายรู้ตัวอีกทีเราก็เริ่มไลน์ส่วนตัวคุยกันความรู้สึกของเต๋อก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและพยายามหาโอกาสมาเจอนันให้มากขึ้นได้ศึกษาและเปิดโอกาสให้กันมากขึ้นจนในที่สุดเราก็เปิดใจรับอีกฝ่ายเข้ามาเป็นคนสำคัญของชีวิตเป็นแฟนกันนะค่ะตลอดเวลาที่คบกันมีทั้งทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราได้ผ่านเรื่องร้ายๆสู้ด้วยกันมาและสุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ถึงช่วงเวลาจะสั้นแต่ว่าเต๋อจริงจังนะอยากใช้ชีวิตร่วมกันเพราะงั้นแต่งงานกันนะตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่านะเพิ่งจะคบกันได้3เดือนเองแต่ความรู้สึกมันบอกว่าใช่ยังไงก็คือใช่ตกลงค่ะและหลังจากนี้เราจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดูแลกันและกันตลอดไป